ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการบ้านพฤกษาสุขสวัสดิ์ประชาอุทิศนะคะซึ่งก็ตามชื่อเลยค่ะจะอยู่บริเวณย่านสุขสวัสดิ์นั่นเองซึ่งที่นี่นะคะก็มีแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะอยู่ไม่ไกลนะคะจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม2ค่ะบิ๊กซีพระราม2โรงพยาบาลนครธนโรงพยาบาลบางประกอบแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับสถานศึกษานะคะอย่างเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยรายล้อมโครงการเนี่ยก็ยังมีทั้งร้านค้าร้านสะดวกซื้อมากมายนะคะอาทิเช่น CJ Mall 7-Eleven Tesco Lotus และ Big C ค่ะส่วนโครงการเนี่ยก็มีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะโดยรปภ.ตลอด24ชั่วโมงมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ค่ะให้ลูกบ้านสามารถใช้บริการได้ส่วนสำหรับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะและตอนนี้ค่ะเรามาอยู่บริเวณด้านหน้าตัวบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่247/29ค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะคะขนาดพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 21.4 ตารางวาค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำด้านหน้าตัวบ้านจอดรถได้ 1-2 คันค่ะส่วนสำหรับด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะตัวบ้านนะคะก็จะเจอกับห้องโถงค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายเลยนะคะอาทิเช่นโซฟาขนาดใหญ่ค่ะโต๊ะรับแขกนะคะชั้นวางทีวีตู้โชว์ต่างๆค่ะเดินลึกเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะก็จะมีห้องเก็บของเล็กๆอยู่บริเวณใต้บันไดค่ะและโซนด้านในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางค่ะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้เลยค่ะสำหรับห้องน้ำบริเวณชั้น1นะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันสามารถใช้อาบน้ำได้ค่ะบริเวณด้านหลังค่ะเรามีการต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีการทำหลังคาค่ะแล้วก็จะมีปล่องระบายอากาศให้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดทำโซนนี้ค่ะเป็นห้องครัวหรือว่าพื้นที่สักล้างได้ค่ะบริเวณชั้นล่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยขึ้นไปชมชั้น2กันค่ะพามาชมห้องแรกนะคะนั่นก็คือห้องนอนหลักหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะซึ่งสำหรับห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนค่ะโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้านะคะและสำหรับห้องนี้ค่ะจะมีประตูบานสไลด์อยู่บริเวณด้านหน้าด้วยสามารถเปิดในการระบายอากาศได้จะมีระเบียงเล็กๆอยู่หน้าตัวบ้านค่ะห้องนอนที่2นะคะจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีขนาดที่เล็กกว่าห้องแรกเล็กน้อยนะคะซึ่งห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะเป็นเตียงนอนขนาด 3-5 ฟุตค่ะเพิ่มเติมนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์อื่นๆได้อาจจะทำเป็นห้องนอนสำหรับสมาชิกภายในบ้านหรือว่าห้องอเนกประสงค์ต่างๆได้ค่ะและห้องนอนที่3ค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะซึ่งห้องนี้ค่ะจะมีขนาดที่เล็กนะคะก็คุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดทำค่ะเป็นห้องนอนสำหรับสมาชิกน้องๆหนูๆภายในบ้านได้ค่ะหรือว่าอาจจะจัดทำเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆค่ะอาทิเช่นห้องพักห้องทำงานหรือว่าห้องแต่งตัวได้ค่ะและสำหรับห้องน้ำบริเวณชั้น2ของตัวบ้านค่ะจะอยู่ด้านหลังนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันให้สมาชิกภายในบ้านใช้งานได้ร่วมกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านพฤกษาสุขสวัสดิ์ประชาอุทิศเริ่มต้นที่หน้าโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีขับตรงไป 1.4 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดใหญ่จากนั้นขับตามทางเข้าไปในซอยประมาณ2กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามพวกเราได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook J Asset Management ช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านๆ by J Asset Management และช่องทางของ TikTok แจมอยากมีบ้านค่ะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกรับชมพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเราจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ